ตั้งค่ามันค่าไหนนะครับมันจะเซฟคาแรคเตอร์ไว้อย่าง6แกนมันจะต้องควบคุม6มอเตอร์ด้วยกันนะมันจะต้องเซฟคาแรคเตอร์ไว้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการสื่อสารกับคนภายนอกนะว่าจะให้มันอยู่ท่าทางไหนพอมันรู้แล้วเราต้องการให้มันทำงานอะไรเราสามารถให้มันจำเอาไว้ได้เอาเร็วนะอันนี้แค่ครึ่งคือความดีของมันก็คือเร็วทนแม่นยำระดับไมโครสิบไมโครแต่ตอนนี้เลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็คือการบังคับอันนี้ผมฟิกคอร์ดิเนตเอาไว้อยู่From the basic design, programming, and specific for industry, and a lot of projects you have to do. So it's the combination between mechanical engineering, electrical engineering, computer, and industrial engineering. So we have, we will show you later how to work with it, but you have to see the overview about the hardware and software that you can develop. The goal is that you can.develop the application, not just learn and remember. มันจะมีเทคโนโลยีแบบล่าสุดที่เราใช้นะครับเช่น image processing นะครับเวลามีสิ่งของวิ่งเข้ามาเราจะใช้การจับภาพค้าในโรงงานการผลิตซึ่งปัจจุบันในบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะใช้เทคโนโลยีนี้กันเยอะแล้วนะครับก็จะมาวางอยู่ที่เชียงอ๋อ